คืนนี้เรายังไม่ได้ Oh, you need it! Honey! Honey! Honey!แม่เข้าใจนะว่าลูกมีจิตใจที่อ่อนโยนแต่กับศัตรูจะใจอ่อนไม่ได้เพราะมันไม่เคยใจอ่อนกับเราโอ้ชัยอินรีบกลับมานะคนนี้เป็นห่วงสุขภาพเป็นยังไงหายดีหรือยังหายดีแล้วไหมคะดูแลพระชายาของลูกให้ดีๆนะองค์ชายอินพระยาค่ะที่เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้นะต้องขอบใจองค์หญิงจริงๆเลยนะหม่อมฉันยินดีไหมคะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่หม่อมฉันควรจะต้องทำเลยค่ะอย่างนี้สิถึงจะสมเป็นองค์หญิงคณิ้งขอประทานอภัยพี่ค่ะองค์ชายและคุณมาขอเข้าเฝ้าพี่ค่ะนักคุณมาพอดีนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราต้องขอบใจที่ช่วยเป็นธุระให้คุณเหรออืมเฮ้ยน่าสนุกอะไปให้ได้นะนายด้วยองชัยอินไปนะองชัยอินน่าสนุกดีออกอะพอดีช่วงนี้ฉันงานยุ่งอะแต่ว่าฝากบัตรส่งอนุญาตแล้วนะนะไปกันนะ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 ไปกันนะเสียแรงที่ช่วยเขาคงพูดไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็คงไปเองแหละไปก็บอกว่าไปพูดตรงๆไม่ได้หรือไงเนี่ยองค์ชายอะไรเนี่ยขอบคุณนะที่นายกับองค์หญิงให้เกียรติเป็นงานวันเกิดฉันนะสวยเหมือนเจ้าหญิงนิทานเลยนะจริงเหรอขอบคุณนะไม่เหมือนใครบางคนไม่เคยชมสักคำแล้วทำไมนะคุณอ๋อที่นี่ผมตั้งใจมารับองค์ชายกับองค์หญิงไปด้วยกันไงมารับถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ยไปกันได้หรือยังก็ไปสิเพคะองค์ชายนี่องค์ชายรอฉันด้วยสิ
ชายอินเขาไปในของเขานะคนเขามองกันทั่วงานแล้วนี่แจ๊ดกระแตแกกินแค่เนี้ยแกจะอิ่มหรอแกแกดูที่นี่นะเว้ยมีแต่ไฮโซนั้นเลยเราจะต้องทำตัวไฮโซตามดิวะใช่จะมามันได้ไงเดี๋ยวเขารู้หมดว่าโลโซมันนี่อ๋อองหญิงจะเต็มเลยวะเฮ้ยทางนู้นก็มีอีกอ่ะโอเคไปไปทำด้วยพอดีหิวจนหน้ามืดไปหน่อยนะคะก็เลยถ้าไงหนูตักให้แล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะอันนี้หนูชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะวายลวกอันนี้ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวตักให้อีกค่ะอันนี้นะคะเด็ดรสชาติเหมาจะแบบว่าเค็มๆหมดอะไรลูกขอตักก่อนได้ไหมเนี่ยองหญิงอะไรองหญิงเดี๋ยวองหญิงองหญิงอะไรของแกแกให้เขาเนี่ยก็นั่นแหละทำไมแม่ไม่สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนมานะครับหม่อมฉันไม่ทราบนะคะว่าคุณหญิงกฤษณาเป็นแม่ของนคุณก็เลยไม่ได้กล่าวสวัสดีก่อนยังไงหนูขอโทษนะคะองค์หญิงไม่จําเป็นต้องขอโทษหม่อมฉันหรอกเพคะตามศักดิ์แล้วเนี่ยองค์หญิงเหนือกว่าหม่อมฉันเยอะไม่ได้ค่ะคือคุณหญิงกฤษณาเป็นแม่ของนคุณก็เป็นเพื่อนของคณิ้งยังไงคุณหญิงกฤษณาก็เหมือนเป็นแม่ของคณิ้งนะคะการมาอยู่ในวังแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับองค์หญิงสินะเพคะองค์หญิงทำให้หม่อมฉันนึกถึงตัวเองตอนที่อภิเษกสมรสเป็นยังไงล่ะเป็นตอนที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตคิดดูสิเพคะผู้ชายที่สำคัญที่สุดรักเธอทุกคนทั้งประเทศก็รักเธอเธอได้รับการดูแลอย่างดีสักทุกคนผู้หญิงบนโลกนี้ทุกคนฝันอยากจะเป็นเธอแล้วจะมีอะไรที่มันมีความสุขไปกว่านี้อีกล่ะเพคะแต่ในขณะเดียวกันการที่เป็นองค์หญิงรัชทายาทก็ต้องเจอกับกฎระเบียบมากมายและเป็นที่คาดหวังของคนทั้งประเทศถ้าเธอทำไม่ได้แล้วก็อับอายทั้งวงตระกูลเลยล่ะคุณแม่กับองค์หญิงคุยอะไรกันเหรอครับเรื่องทั่วไปน่ะใช่ไหมเพคะองหญิงค่ะอยู่นี่นี่เองฉันตามหาตั้งนาน
คุณป้าสบายดีไหมครับก็ตามอัตภาพน่ะนั่งด้วยกันสิเพคะเราไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วนะรู้สึกว่านายจะนั่งที่ฉันอยู่นะแต่ป้าว่าคนมาก่อนย่อมได้ก่อนเสด็จพ่อของลูกใส่มันตลอดเวลาตอนเป็นองค์รัชทายาทตอนนี้แม่ขอมอบมันให้ลูกนะขอบคุณครับขอให้ลูกเจริญรอยตามเสด็จพ่อเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับแมบ้างอ่ะโอ้ย thank you นี่เห็นองค์ชายอินปะวะอืมไม่นะไม่เห็นเหมือนกันนะคุณ เอ้าว่าไงเราเห็นญาติในถามหาอยู่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายรีบกลับมานะ sorry เดี๋ยวก่อน sorry your highnessWe are so glad to meet you tonight. We are a close friend of the prince. My name is Chu. This is Earth and Chat. Hi. Your Highness, are you having fun tonight? Yeah, how's today? yes! okay, then let's go. See you again. ขอตัวนะครับ แก แล้วมันไม่พูดไทยเหมือนแรกวะนี่คันนิ้งอมหญิงฉันพูดเลยนะฉันว่าพวกเราอ่ะก็แต่งตัวดูไฮโซอยู่หรอกแล้วทำไมเขาต้องมองพวกเราแบบหัวจรดเท้าด้วยเนี่ยก็เขาเรียกว่าราศีไม่จับไงช่างเถอะองหญิงก็พูดได้ดิก็องหญิงเป็นองหญิงอ่ะพวกฉันดิอะไรไม่เห็นหนูเมื่อกี้เขาเพิ่งหัวเราะเยาะฉันอยู่เลยอ่ะฉันว่านะเขาก็ไม่ได้มองว่าฉันเป็นองค์หญิงอะไรอ่ะองค์หญิงอย่าไปสนใจคนพวกนั้นเลยพวกที่ชอบเหยียดคนอื่นอ่ะไม่มีค่าหรอกอยู่ตรงนี้เองโถเอ้ยนึกว่าจะหลุดพ้นจากสายตาคนซะละแล้วนี่ออกมาทำไมอ่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะคุณแต่นี่มันวันเกิดนะคุณนะช่างมันเถอะก็แค่วันเกิดอะ
คนนี้งานก็แขกของแม่ทั้งนั้นไม่ได้บ้านคณิงนะถ้าเกิดว่าวันเกิดใครเนี่ยคนนั้นก็ต้องเป็นใหญ่อยากจะทำอะไรก็ต้องได้ทำอยากจะกินอะไรก็ต้องได้กินจะร้องเพลงทุกคนก็ต้องฟังจะเต้นทุกคนก็ต้องดูฟังดูน่าสนุกนะไปไหนก็ไปเอางานวันเกิดของน้องคุณคืนมาไงพร้อมฮัลโหลสำหรับวันนี้นะคะที่เป็นวันเกิดนักคุณนะคะคือนักคุณนะคะก็มีเพลงที่จะมอบให้กับทุกคนค่ะนักคุณจะร้องเพลงค่ะเพื่อเป็นการตอบแทนทุกๆคนนะคะที่มาในวันเกิดในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะยังไม่เป็นเฮ้ยมีอัมเดี๋ยวร้องด้วยกันร้องด้วยความน่ารักของเรามันดังเด้งโดดออร่าเธอฟุ้งเธอจะจืดละลายโยดเธอจะชวนซิมใจเราก็มีอาการเจ็บจี๊ดเอาล้อกันล้อกันเจ้าเป็นไรฮะวันเราเจอเนื้อคู่วันเราเป็นคนไปละคุณหญิงร้องเต้นแบบนั้นเนี่ยไม่กลัวล้มหรือไงมีผ้าใบไม่ล้มเต้นสบายเต้นตำบักทำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นองค์หญิงหน่อยดิThank you.
เซอร์ไพรส์ด่วนเลยตรงไหนหรือเปล่าเธอทำแบบนั้นทำไมก็เขาถ่ายรูปเธอไปฉันไม่อยากให้มันหลุดไปอีกขอคนคนคลีปไปที่นี่ด่วนเธอช่วยอยู่นิ่งๆได้ไหมนี่ก็เบาๆสิใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นายถ้าเกิดว่านายอยากไปหาเขาอ่ะก็ไปเถอะนะฉันน่ะไม่เป็นไรฉันอยู่ได้เจ็บแค่นี้เองทำไมใครก็คนที่จูบนายไงเพคะองค์ชายฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันกลับมาทำธุระเหรอแล้วอยู่นานแค่ไหนฉันคิดถึงเธอนะคิดถึงเวลาเก่าๆที่เราอยู่ด้วยกันมันอาจจะผิดเองที่ฉันด่วนตัดสินใจโดยที่ไม่คิดให้ดีว่าจริงๆแล้วที่สุดของความฝันมันคือชัยชนะหรือว่าเธอแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะตัวอินน่ะอินพูดตลอดไม่ใช่หรอว่านี่มันไม่ใช่ที่ของอินน่ะแต่ตอนนี้รู้ยังฉันดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งนะฉันขอตัวก่อนThank you.
ฉันขอปล่อยนะฉันเดินเองได้มานะไม่ต้องไอ้นุ่มองค์หญิงเพคะไปทำอะไรมาถึงได้เจ็บหนักขนาดนี้ก็ลองถามองค์ชายอินดูแล้วกันค่ะดาราชเอมไปพยุงองค์หญิงขึ้นห้องบรรทมเร็วไม่ต้องนี่บอกไปนี่ไปอยู่ถึงนี้นะเดี๋ยวฉันดูแลไอ้คะองชัยฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยหยุดถ้าไม่หยุดนะฉันจะโยนทิ้งตรงนี้นี่องชัยถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนที่นายขอแต่งงานด้วยอ่ะนายคงไม่พูดนี้กับฉันใช่ไหมฉันไม่อยากให้คนที่ฉันรักต้องมาติดอยู่ในวังแบบนี้แต่สำหรับเธอเธอต้องอยู่ที่นี่กับฉันไปตลอดชีวิตชายาเนี่ยมีอะไรให้เราประหลาดใจเสมอเลยนะราชาวดีถึงจะแก่นไปบ้างแต่ถ้าคราวนี้ไม่ได้องค์หญิงองค์ชายอินคงมีเรื่องราวใหญ่โตอีกเป็นแน่แล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ชายกับองค์หญิงเป็นยังไงบ้างพอจะมีข่าวดีบ้างไหมว่าฉันจะได้อุ้มหลานวันนี้เห็นพระพี่เลี้ยงคุยกันว่าองค์ชายอุ้มองค์หญิงตั้งแต่ด้านหน้ากลับเข้าตำหนักเลยนะพี่ยะค่ะแต่ก็ยังไม่มีรายงานว่าทั้งสองพระองค์ทรงทำหน้าที่สามีภรรยากันหรือยังพี่ยะค่ะเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้นะเพคะเสด็จแม่เราต้องทำอะไรสักอย่างใช่ถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลยังไงซะก็ต้องทำให้สองคนนั้นมีทายาทให้ได้แม่นี่นี่ก็ร้อนร้อนมันห้องฉันเลยอ่ะมันร้อนตรงไหนเนี่ยฮะเฮ้ยนี่เธอจะทำนี่เจ็บขาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่หายอีกเหรอยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเวลาลงน้ำหนักนะก็เจ็บแป๊บๆตรงนี้เลยอ่ะนี่แล้วคุณมาได้ยังเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้เพราะนายนะรู้ด้วยไม่ได้แกล้งใช่ไหมไม่ได้แกล้งกลับไปเรียนการเดินกับเสด็จแม่ซะดีๆโอ้ชายเพคะไม่ไป
ไหวได้ไหมอ่ะช่วยนะไปเรียนการเรียนกับเสด็จแม่แต่เสด็จแม่พูดอยู่เรื่องเดียวอ่ะเรื่องอะไรการบ้านพวกเธอออกไปก่อนช่วงนี้พระชายากับรัชทายาททำการบ้านกันบ้างหรือเปล่าทำเพคะแต่ปกติไม่เรียกว่าการบ้านเลยค่ะเรียกว่ารายงานซะมากกว่าคือของหนูเนี่ยก็มีเยอะเลยนะเพคะแต่ว่าขององค์ชายมีเยอะหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะสิงห์ฉันถามจริงๆการบ้านในที่นี้หมายถึงอะไรหรอเพคะถ้าเกิดว่าเรื่องแบบนั้นเอาล่ะฉันไม่ได้เร่งรัดอะไรเธอหรอกดีค่ะมีปัญหากันหรือเปล่าไม่มีเพคะทุกอย่างเรียบร้อยดีเพคะยังไงก็อย่าลืมทำหน้าที่พระชายาให้ดีก็แล้วกันเอาไงดีอ่ะช่วยคิดหน่อยดีถ้าไม่อยากโกหกก็ทำตามที่ผู้ใหญ่บอกไปอุ้ยเดี๋ยวจะปิดให้มิดเลยเป็นไปได้เหรอนี่สองคนนี้เขาไม่มีความพิศวาสอะไรกันเลยเหรอหม่อมฉันไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เพคะองค์ชายกับองค์หญิงดูเหมือนมีใจให้กันอยู่บ้างแต่อาจเพราะยังเป็นเด็กจึงไม่ประสานเรื่องการใช้ชีวิตคู่เพคะให้เวลาพวกเขาหน่อยดีไหมกลัวจะไม่ทันการนะสิเพคะเสด็จแม ปีหลวงสั่งให้ทั้งสองพระองค์ทานก่อนนอนทุกคืนเพคะกินเหมือนอะไรฉันว่าเธอเพิ่งดื่มดีกว่าเฮ้ยนี่เธอทำบ้าอะไรเนี่ยฮะดีนะคะค่ะองค์หญิงดื่มแล้วองค์ชายดื่มด้วยสิเพคะไม่องค์ชายเพคะแต่ว่าพระพันปีหลวงเนี่ยกำชับว่าองค์ชายต้องดื่มให้ได้นะเพคะองค์ชายยังไม่ได้ดื่มเลยอ่ะแอบปิดประตูเข้าห้องไปอย่างนั้นน่ะหญิงจะเข้ายังไงอ่ะถือว่าองค์ชายรู้ได้นะเพคะองหญิงคะพอก่อนไปค่ะองหญิงองหญิงเย็นๆเลยคะอะไรนะนี่พวกเธอทำงานกันยังไงขอประทานอภัยเพคะแล้วอย่างนี้องหญิงจะเป็นอันตรายไหมเพคะโอ้ยยังสาวอยู่ร่างกายแข็งแรงคงไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่ว่าอาจจะร้อนรุ่มมากหน่อยคอยดูให้ดีแล้วกันนะแล้วก็ปิดตำหนักอย่าให้ออกไปไหนปลดล็อกห้ององค์ชายไปด้วยอย่าจะแรงขนาดที่องค์หญิงจะเข้าหาองค์ชายเลยหรอเพคะ องค์ชายอินเปิดประตูหน่อย
ธอเข้ามาทำไมเนี่ยวันนี้นี่ก็ร้อนร้อนมันห้องฉันเลยอะนี่เธอจะบ้าเหรอมันร้อนตรงไหนเนี่ยฮะฉันเหงาไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เธอจะทำอะไรหอบไปหอบไปใช่เองไม่เอาอ่ะไม่เอาฉันยังไม่พร้อมฉันไม่รู้ฉันเป็นไรอ่ะฉันร้อนมากเลยอ่ะลองจับดูดิตัวฉันร้อนมากเลยอ่ะเป็นอะไรไม่รู้ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทำไมหล่อจังอย่างเงี้ยไม่ใช่หล่ออย่างนี้อ่ะนี่ยืนเงียบเงียบเธอว่าเธอนั่งก่อนดีกว่านี่เธอไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วปวดแอนเสด็จย่ากับเสด็จแม่การที่จะร่วมใช้ชีวิตกับใครสักคนความรักมันสำคัญไหมพี่คะในวังกำลังเร่งรัดให้องค์ชายกับองค์หญิงมีทายาทให้เร็วที่สุดของอย่างนี้มันเร่งกันได้ด้วยเหรอถ้าเขาทำสำเร็จต่อให้เราปลดองค์ชายอินได้ก็จะมีองค์ราชทายาทลำดับต่อไปทันทีมันควรจะเป็นฉัน